ภาคที่1เลยเนี่ยผมยกให้พวกแผ่นซับเสียงอย่างอยู่ข้างหลังผมนะฮะครับซึ่ง V เข้ามาเนี่ยผมอึ้งมาก V เป็นแผ่นเดียวที่ติดเยอะเท่าไหร่เสียงหลักก็ยังชัดอยู่เหมือนเดิมแต่เสียงสะท้อนเออนี่เรื่องประเด็นนี้ด้วยแต่เสียงสะท้อนอ่ะเสียงสะท้อนอ่ะหาย 100% ครับแต่ถ้าไม่ใช่แผ่น V คุปติกนะฮะเป็นแผ่นอื่นน่ะยกเข้าไปในห้องเนี่ยเสียงด้านนะครับเสียงกลางยังไม่ทันติดเลยเสียงแหลมกุดนะฮะใช่ยังไม่ทันติดด้วยซ้ำนี่คือแบบข้อต้องควรระวังมากเลยนะคุณชาญพูดถูกว่าเพราะอะคูสติกเนี่ยถ้าอะคูสติกอะสมมติคุณซื้ออะคูสติกบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีวิจัยมีอะไรมันก็ฟองน้ำธรรมดาติดเยอะเสียงหายคือมันดูดแหลมหายเมื่อไหร่ปุ๊บจบเลยนะถูกครับแล้วผมไม่แนะนำในการซื้อวีซ้ำไปติดซ้ำท่านต้องรื้อของเก่าก่อนอันนี้สำคัญเลยคือหมายถึงว่าไปติดทับกับของเดิมเขาไม่ควรทำไม่ได้ต้องดึงออกบางท่านครับคุณต้นมาสื่อว่าเอ้ยเรารู้แล้วเราซื้ออันเก่ามาแล้วไม่ดีแต่คุณจะเอาวีคูสติกไปปิดทับของเก่าในทีเนี่ยไม่ทำเพราะว่าไอ้ของเก่านี่มันมันมีผลต่อเสียงด้วยมันมีผลอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยอะคูสติกที่คุณภาพไม่ดีนะฮะผมเห็นหลายๆท่านก็เล่นแบบหาทำมันเองให้ระวังอย่างเดียวคือถ้ามันเสียงมันตื้อเกินถ้ามันดูดเสียงหลักอะไรเนี่ยเรียบร้อยฮะถ้ามันดูดแล้วแหลมรู้สึกมันหายไปนะต้องเอาออกเลยเพราะว่ามันไม่มีคือมันไม่มีอ่ะครับผมเสียงความถี่มันหายไปแล้วมันคือมันไม่มีกลับมานะเราไม่ชอบเลยนะครับเสียงตื้อเสียงทึบผมเจอประสบการณ์ตรงกับตัวประสบการณ์จริงนะฮะก็ลูกค้าที่ใช้ Pro Act อยู่นะครับตัว K6 แล้วเปลี่ยนเป็น Pro 8น่ะพอเปลี่ยน Pro 8ปุ๊บลูกค้าบอกทำไมเสียงแหลมมันสู้ตัวเล็กไม่ได้ทั้งที่มันเป็นตัวท็อปทำไมเสียงแหลมมันหายครับโอ้โหเราก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับพี่มันต้องดีกว่าทุกอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมวิ่งไปดูให้กับน้อพอวิ่งไปดูรู้เลยลูกค้าเสริมแผ่นใส่ฟ้าฟองน้ำอ่ะแผ่นซับเสียงดำๆนะฮะติดบนฟ้าครับผมโอ้โหเรื่องใหญ่ครับน้อมองเข้าไปรู้เลยทันทีว่าไอ้นี่แผ่นนี้ติดดานเนี่ยครับพี่เพิ่งมาติดเอาออกได้ไหมได้ดึงออกเลยเพราะว่าเขาแค่ปักหมุดไว้เฉยปักเข็มไว้ดึงออกเท่านั้นแหละครับเสียงคนละอย่างเลยครับนั่นคือตัวดูดเสียงกลางที่เสียงกลางสูงที่มันหายไปครับผมจากเสียงที่มันจะปิ้งมันปิ้งแล้วมันหายไปเลยอย่างเงี้ยเสียงมันกุดไปเลยครับคือนี่คือมันดูดเสียงหลักเราไปด้วยครับผมว่าตอนนี้นะที่ผมเจอเยอะที่สุดนะคืออะคูสติกแบบที่แบบทำกันแบบสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยหมายความว่าถามว่าทำไมอย่างเราเนี่ยเราถึงชอบที่จะนำเสนอวีคูสติกเพราะที่มันมีมาตรฐานระดับโลกใช่ไอ้คำว่ามาตรฐานระดับโลกเนี่ยไอ้ลดเสียงกล้องเนี่ยมันก็คือเรื่องนึงนะครับครับแต่สำคัญคือมันไม่ไปดูดเสียงอย่างนี้จนหายใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนเราจะกลัวมากนะฮะกลัวว่าติดแผ่นพวกนี้เข้าไปแล้วมันจะทำให้ห้องเนี่ยเสียงเดดไปด้วยเสียงไม่ดีไปด้วยแต่มันมาแก้ได้โดยการที่แผ่น V มีแผ่น V มาให้เราขายเราได้เล่นนี่แหละโอ้โหตัวนี้เปิดประสบการณ์ใหม่หมดเลยทีเนี้ยคราวนี้เนี่ยอะคูสติกเนี่ยถ้ามันไม่ดีคุณผู้ชมมันดูดพวกนี้หายไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับมาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยถ้าคุณจะทำห้องฟังนะครับอย่างเนี้ยสมมติห้องคุณอาร์เทวิทเนี่ยผมว่าเป็นตัวอย่างเลยจริงๆท่านเล่นเครื่องเสียงมาโอ้โห50-60ปีใช่ไหมครับครับก่อนหน้านี้ท่านก็ผ่านประสบการณ์การทำห้องฟังมาโอ้โหหลายห้องครับจนสุดท้ายท่านบอกว่าติด V ดีกว่าครับเพราะ1มันมีมาตรฐานครับ2มันติด2วันเสร็จแล้วผมของท่านจะติดประมาณวันกว่าเพราะของท่านอุปกรณ์มันเยอะมากก็ตีสักวันครึ่งนะฮะเสร็จไม่มีสีไม่มีกลิ่นด้วยครับแล้วเสียงดีมากด้วยครับผมโฆษณาเสริมให้วีอะคูสติกกับช่างทีมงานร้านฟีดยนัดผมหน่อยแล้วกันครับเดือนนึงช่างผมจะติดวีเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าประมาณเกือบ10ห้องอ่ะประมาณ10งานต่อเดือนนะครับใช่ต่อเดือนต่อครั้งช่างจะติดไวมากแล้วก็งานจะเนียบมากคือเขามองถึงใช่เขามองแป๊บเดียวนี่เขาวัดปุ๊บแป๊บเดียวนี่ขึ้นงานเรียบร้อยแล้วเรางานออกมาสวยคือจะชมช่างว่าช่างผมอะช่างร้านผีนัดอะฝีมือดีมากครับเก่งมากครับนะฮะและที่สำคัญก็คือ product มันดีฮะครับคราวนี้ผมบอกเลยว่าที่ผมเห็นเยอะแล้วพลาดเยอะที่สุดคือคุณทำห้องครับถูกไหมโอ้ยผมเขาบอกเรื่องเสียงต้องทำห้องอะคุณทำห้องผมก็ไม่เถียงครับแต่ทำห้องเนี่ยคุณต้องใช้วัสดุที่มันมีคุณภาพอย่างนี้ฮะครับไม่ใช่ว่าแบบส่วนใหญ่อะผมบอกเลยวงการเนี้ยเขาชอบให้คุณทำห้องสิครับเพราะอะไรทำห้องมันกำไรดีนะฮะใช่ครับถูกไหมฮะถูกครับ300,000 400,000ครับข้างในยัดอะไรไปยังไม่รู้เลยใหญ่อะไรวะครับฟองน้ำอะไรวะครับดีต่อสุขภาพเปล่าก็ไม่รู้นะใช่ครับบางทีบางคนแบบยัดอะไรไปก็ไม่รู้สังเกตดูเนี่ยถ้าวงการนี้คุณเจอใครก็จะชวนเนี่ยทำห้องก่อนครับเพราะอะไรเพราะทำห้องกำไรดีนะขายเอาขายแอมป์ลำโพงเนี่ยต้นทุนราคามันรู้กันอยู่ครับถูกไหมยิ่งเป็นลำโพงดังๆเนี่ยกำไรมันไม่เท่าไหร่หรอกครับทำห้องอ่ะ300,000มีแล้วฮะ300,000คุณเหลือ200,000ดิจริงครับเพราะคุณก็ใส่ฟองน้ำเข้าไปครับเอาผ้าเนี่ยผ้ามันจะไปแพงอะไรคุณผู้ชมครับตีช่องอ่ะตีช่องเอาใยยัดใส่เข้าไปอ่ะครับ
แพงค่าแรงอย่างเดียวอันนี้คือผมเจอมาทุกรูปแบบแล้วอันนี้คือเราทำมาหมดแล้วนะฮะแล้วเราเจอมาหมดแล้วครับเขาชวนทำห้องอ่ะคุณต้องย้อนกลับไปว่าคุณใช้อะคูสติกอะไรก่อนใช่ครับนี่อันนี้คือคำถามที่คุณที่เป็นมือใหม่คุณต้องถามเขาฮะไม่ใช่ว่าเอ้าพี่ผมใส่ของผม DIY ผมก็ทำโลเคอลทำเองครับทำเองแล้วอะไรใยอะไรครับครับมันต้องลงลึกถึงขนาดนั้นนะคุณใช้ใยอะไรให้ผมอ่ะครับคุณตีเนี่ยไม้คุณเกรดไหนอ่ะครับถูกป่ะบางทีไม้มาอย่างบางเลยคุณวิชาญครับตีเข้าไปโอ้โหแม่งทำต้องดิฟฟิวเซอร์บางอย่างนี้ครับครับมือหักนี่ยังกันนึกว่าหักแฮกเกอร์ใช่ครับเราจะหักได้อยู่แล้วอ่ะถูกป่ะเราเจอมาเองกับตัวอะไรแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะมารู้ตอนใกล้ๆจบแล้วงานไม่ได้เรื่องเลยนี่หว่าโอ้โหไม้ก็เกรดไม่ดีนี่หว่าฝีมือช่างมาเจอช่างดีไม่ดีอีกครับถูกไหมครับมันก็คือเหมือนกับงานเฟอร์นิเจอร์ละคราวนี้มันคืองานเฟอร์นิเจอร์ละครับอันนี้งานเฟอร์นิเจอร์ปุ๊บเนี่ยเฟอร์นิเจอร์มันก็ต้องมีหลายเกรดคราวนี้ลูกค้าก็ต้องเป็นคนเช็คของแล้วว่าไอ้ตรงนี้คุณเอาไม้ได้ไหมผมไม้เกรดไหนอะไรยังไงใยอะไรครับใยเนี่ยใส่ผมดมแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายกับผมหรือเปล่าครับคุณต้องไปถามเขานะฮะใช่ครับไม่ใช่อะไรเอไอยัดเข้าไปมันไม่ได้แล้วคุณต้องอยู่ฟังห้องนั้นเป็นชั่วโมงเนี่ยผมว่าอันตรายต่อสุขภาพถูกเอาคนลดต้นทุนคุณหรือเปล่าอ่ะถูกไหมแล้วคุณรู้ได้ไงว่าใยนี้มันไปลดความถี่ที่เท่าไหร่วะอ้าวบางทีผมก็อยากจะถามเหมือนกันอ่ะใยนี้ใส่เท่าไหร่ยัดขนาดไหนอ้าวคุณจะยัดมากยัดน้อยยัดแน่นยัดขนาดไหนตรงนี้มันใส่ไปแล้วมันจะลดความถี่เท่าไหร่มันก็มั่วมั่งอะไรมั่งอ่ะผมก็บอกเลยส่วนใหญ่เนี่ยนะถามว่าทำไมคุณอาทวิทย์ถึงศรัทธาวีคูติกผมบอกเลยว่าในประเทศไทยไม่มีที่ไหนติดวีคูติกมากเท่าบริษัทเมโทรซิสเต็มคอร์ปอเรชั่นครับครับโหท่านติดไปผมว่าน่าจะ 3,000 4,000 แผ่นครับตึก A B C D E F คือคุณอาทวิทย์เนี่ยท่านเป็นคนซีเรียสเรื่องคุณภาพนะครับครับคือท่านแบบคุณภาพต้องมาก่อนเลยของไม่ดีท่านไม่ติดนี้ดีกว่าของไม่ดีไม่ให้เข้าบ้านไม่ให้เข้าบ้านไม่ให้เข้าไปสัตว์ผมก็เข้าใจว่าอย่างเราอยู่วงการมาเรารู้ครับว่าเฮ้ยบางทีเราทำห้องอ่ะผมบอกเลยทำห้องฟังในบ้านเรานะโอกาสที่ห้องจะเสียงดีผมว่าถูกหวยยังจะง่ายกว่าจริงตรงนี้ดีกว่าจริงครับส่วนใหญ่ไม่มีเบสไอ้นี่นะส่วนใหญ่ห้องฟังนะที่เจอปัญหาเยอะสุดไม่มีเบสครับใช่ครับไม่มีเบสไม่ต้องทำอะไรรื้อทั้งห้องครับครับผมเจอมาไม่รู้จนเท่าไหร่แต่เท่าไหร่แล้วไม่มีเบสผมเจ็บมาหมดไปเป็นล้านแล้วคุณผู้ชมครับดังนั้นบอกเลยวงการนี้โอเคอะคูสติกทำดีนะฮะครับแต่เวลาถ้าคุณจะทำคุณต้องดูเขาใช้ของอะไรครับผมบอกเลยทุกวันนี้ถ้าเป็นผมใช้ของนอกอ่ะครับเพราะมันชัดเจนอ่ะนะครับเขามีรีเสิร์ชเขามีวิศวกรเขาขายทั่วโลก Microsoft ใช้อ่ะMicrosoft ก็ใช้อ่ะไม่ใช่ Microsoft ห้อง Xbox เองใช้อ่ะแล้วก็ BBC อย่างนี้ก็ใช้อ่ะเอาหรือว่า ITV ที่เป็นสำนักข่าวอังกฤษอย่างเงี้ยก็ใช้อ่ะคุณผู้ชมแล้วถามว่าไอ้ของอย่างนี้ถ้าระดับโลกเขาใช้อ่ะมันต้องพรูฟมาแล้วอ่ะใช่มันเสียงดีมันมีความปลอดภัยด้วยนะฮะติดไปแล้วมันดูรูครับไอ้ร่องนั้นคือคลื่นเสียงนะฮะแผ่นเวฟบูดนะฮะเนี่ยฮะมัลติฟิวเซอร์เขาก็ติดกันละเวฟบูดที่เป็นร่องๆแล้วก็ซีนีมาลาวสีแดงก็เล่นสีสวยนะนะฮะดังนั้นบอกเลยว่าถ้าไม่ดีครับอย่าติดครับเพราะถ้าติดปุ๊บมันมีผลแหลมหายครับแหลมหายในเครื่องเสียงผมพูดมา 2-3 เทปแล้วแหลมหายเสียงตื้อทำอย่างเดียวต้องลื้อทิ้งอย่างเดียวต้องลื้อไอ้ออกสักอย่างให้เสียงมันกลับมาต้องลื้อออกครับไม่มีทางที่คุณจะเปลี่ยนแอมเปลี่ยนลำโพงแล้วเสียงจะกลับมาถ้าสภาพแวดล้อมอย่างนี้เอาลำโพงอะไรเข้าไปก็หายมันก็หายหมดลำโพงคู่ละ2ล้านเข้าไปก็ไม่มีแหลมเหมือนเดิมครับWe'll be right back.